สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ระดาพาสตอรี่ค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊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 งที่ช่องข้างล่างนี้ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการเขียนขอบตานะคะด้วยอายไลเนอร์นะแล้วก็วิธีการปัดมาสคาร่าทำยังไงให้ตามันดูโตนะคะปัดมาสคาร่ายังไงให้ไม่แพนด้านะคะเขียนอายไลเนอร์ยังไงให้ไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะอุปกรณ์ที่ใช้ของอ้อนนะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะทุกคน4อย่างสิอ่ะนี่1นะคะก็คือดินสออ้อใช้อันนี้อ้อใช้ของมาจอริก้านะทุกคนคือน้องเขาดีงามมากๆใช้มาไม่รู้กี่แท่งแล้วเนี่ยแล้วก็เจลไลเนอร์นะคะเจลไลเนอร์ที่เป็นลิควิดนะก็มาจอริก้าเหมือนกันคิดแต่ขนตาอันนี้อ้อใช้ของ KMA นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมาสคาร่านะคะก็คือใช้ของMaybelline ถึงในดวงใจเลยใช้อันนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนแล้วก็อีกอย่างนะคะที่เป็นเคล็ดลับเลยก็คือแปรงแบบนี้นะทุกคนนี่แปรงหัวเล็กนะทุกคนใช้อะไรก็ได้ถ้าไม่มีแปรงนะทุกคนก็สามารถใช้เป็นพัฟเป็นอะไรก็ได้นะเรามาเริ่มกันก่อนอ้อจะใช้แปรงแบบนี้จุ่มอายไลเนอร์วันนี้อ้อจะใช้ของเคสนะคะใช้แป้งฝุ่นก็ได้หรือแป้งพัฟก็ได้ใช้แปรงก็คือแบบถูไปอย่างเงี้ยเราจะใช้เป็นอายแชโดว์สีไหนก็ได้นะอ้อก็ใช้ผสมไปแล้วแถบเข้าไปตรงนี้ทุกคนนี่ใต้ตาแล้วเราก็ยัดเนี่ยเห็นไหมคะแตะเข้าไปที่ใกล้ที่สุดใกล้ขอบตาที่สุดตอนนี้นี่เพื่อเวลาที่ตัวครีมหรือว่าอายไลเนอร์มันหล่นลงมาเนี่ยมันจะได้แบบไม่เยิ้มลงมาอ่ะแล้วก็เคล็ดลับอีกอันนึงก็คือเปลือกตาตาล่างเราให้มันแห้งแล้วก็เช่นเดียวกันข้างบนเราก็ต้องทำให้มันแห้งโดยการใช้แบบฝุ่นพวกเนี้ยติดถ้าเราเขียนอายไลเนอร์โดยที่เราไม่มีอายแชโดว์หรือว่าไม่มีอะไรบนเปลือกตานะคะเวลาเปลือกตามันๆอ่ะมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มันเยิ้มออกมาได้เราไปเริ่มเขียนอินไลเนอร์กันก่อนนะเอาก็จะใช้ของมาจอริก้านี่มันเหลือสั้นนิดเดียวแล้วแหละวิธีการนะคะก็คือเขียนอินไลเนอร์ก่อนเราก็ต้องนี่เราก็ทำแบบนี้ดึงแหงมันออกมาแบบนี้นะคะแล้วทาเข้าไปข้างในแบบนี้อายไลเนอร์อ่ะมันมีระยะเวลาเซตตัวของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลเป็นแบบน้ำหรืออะไรก็ตามอ่ะช่วงที่มันแบบเราทาไปแล้วอ่ะเราอย่าพยายามไปขยี้อย่าพยายามกระพริบตาหรืออะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะแบบมันจะถ้ามันยังไม่แห้งมันก็จะทำให้เยอะไงเราเขียนข้างในอีกเขียนไปเขียนให้ชิดขนตามากที่สุดนะคะอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะอ้อจะชอบเขียนแบบเขียนมาถึงข้างในเนี้ยหัวคิ้วเอ้ยหัวตาดูดิแค่เนี้ยแล้วทีเนี้ยอ้อก็จะเขียนบนเปลือกตาแล้วอ้อก็จะเริ่มที่ห่างตาก่อนนะทุกคนเอาให้มันชิดเปลือกตามากที่สุดนี่จำไว้ว่าค่อยๆเขียนทีละนิดนะทุกคนนี่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวอายไลเนอร์นะคะปลายต้องแหลมนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็รอสักพักหนึ่งหรือไม่นะก็จะใช้คัตเติ้ลบัตอันนี้แปะลงไปตรงนี้นะทุกคนแปะลงไปตรงนี้แล้วเรากระพริบตาใส่มันแล้วทำมันเหมือนว่าเราปัดมาสคาร่านี่ก็คือเหมือนกับว่าเช็ดส่วนเกินออกถ้าใครไม่อยากรอให้มันแห้งนะเช็ดส่วนเกินออกนี่เห็นไหมคะมันก็จะดูแบบบึ้มขึ้นมาเห็นไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยจะให้เห็นนะมันจะมีแบบกลางตาของเราอย่างนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวให้เราเขียนแบบขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ทุกคนเหมือนเราวาดเส้นโค้งอ่ะทุกคนเราก็จะใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กแบบนี้แหละอ้อก็จะเกลี่ยมันนะคะเกลี่ยเลยเราจะมีตรงปลายข้างในใช่ป่ะแล้วก็ดึงมันออกมาก็คือใช้หัวแปรงอะค่ะค่อยๆกระจายคลี่เขาออกมาเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะนี่ที่เป็นเจลไลเนอร์เพื่ออะไรเพราะว่าตัวเจลไลเนอร์เนี่ยไม่ใช่ยี่ห้อมาจอริก้าอย่างเดียวนะยี่ห้ออื่นทุกคนก็สามารถลองได้แต่ว่าอ้อชอบยี่ห้อนี้เพราะว่ามันแน่นติดทนแน่นจริงทุกคนก็คือเจลอ่ะมันก็จะไปเคลือบตรงนี้อีกทีนึงนะคะให้เราอ่ะตาเราชัดขึ้นแล้วก็จะติดทนนานได้มากขึ้นนะคะนี่ของมาจอริก้าเขาเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่แล้วเราก็เปิดขึ้นมาแบบนี้หัวเขาจะเป็นแบบหัวแอบใหญ่นิดนึงนะอาจจะเขียนยากสำหรับคนอื่นนะ
คนที่เป็นแบบ beginner อาจจะเริ่มแบบจากหัวเล็กๆก่อน Lifeford ก็ได้หรือว่า Maybelline ก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ลองซื้อมาเขียนให้ได้ก่อนของ Majorica เขาจะต้องแบบกดเจลออกทางนี้นะทุกคนแล้วเราก็แบบทุกครั้งที่เราจะเขียนเจลไลเนอร์เราต้องปาดที่มือก่อนนะเนี่ยให้มันดูว่าแบบมันมีนี้ออกมาแล้วแล้วเราก็เริ่มเขียนเนี่ยก็คือนี่เหมือนเดิมเขียนให้ชิดขอบตาที่สุดของอ้อต้องดึงออกมาอันนี้เพราะว่าเริ่มแก่แล้วหนังตาเริ่มตกตาแล้วก็เขียนเวลาเขียนนะทุกคนตาเราอ่ะจะลงมาแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมตาเราเนี้ยมันจะลงมาแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเราเขียนให้เลยออกมาหน่อยนึงโดยที่แบบเราจับนี้ดึงนิดนึงแล้วเราเขียนเลยออกมาลากออกมาแบบนี้ลากออกมาแล้วให้มันไปบรรจบที่ปลายที่แบบตาล่างตรงนี้นะคะลากออกมาให้มันเงี้ยเหมือนแบบให้มันมาเป็นที่พักตรงนี้นิดนึงเห็นป่ะทุกคนแล้วก็รอแป๊บนึงให้มันแห้งนี่ต่อไปนะคะเราก็มาดัดขนตากันนะคะวิธีดัดขนตาก็เช่นเดียวกันคนถ้าเกิดใครที่ขนตาดื้อมากๆนะให้เอาไดร์เป่าผมนะคะเป่าตรงยางให้มันอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ดัดแล้วมันจะสวยวิธีดัดขนตานะทุกคนให้เราแบบเนี่ยก็แย่เข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมคะให้ใกล้โคนขนตาที่สุดนี่เลิกเข้าไปอย่างงี้แล้วก็กดนี้นะคะดันขึ้นค้างไว้1 2 3 4 5แล้วก็ขยับออกมาค้างไว้1 2 3 4 5แล้วก็ขยับออกมา1 3 4 5แล้วนี่จับขึ้นอย่างนี้ทำแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ดึงขึ้นค่อยๆปรับระดับตั้งแต่โคนขึ้นมาทุกคนไม่ใช่แบบให้อยู่ที่โคนอย่างเดียวปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะมันไม่สวยทุกคนมันจะแบบเป็นหักต้องให้แบบโคนแล้วก็ขยับออกมาแบบเหมือนแบบเหมือนเรากำลังแบบดันมืออย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้คนมันแตกแล้วก็ดีตรงนี้แล้วก็ดีขึ้นมาแล้วก็ฟึ๊กขึ้นมาทุกคนที่ดัดขนตามันก็จะมีแบบหลากหลายประเภทใช่ป่ะให้เราอะเลือกที่มันเข้ากับเบ้าตาเราที่สุดนะทุกคนใครที่บอกว่าเฮ้ยยี่ห้อนั้นนู้นนี้มันดีอะไรอย่างเงี้ยยางมันอาจจะดีแต่ว่าถ้าเกิดตัวองศามันอะเข้าไม่ปะมันไม่เข้าเบ้าตาเราอะมันก็จะดัดออกมาไม่สวยทุกคนก็ลองไปดูกันแล้วเราก็จะได้ขนตาแบบนี้ทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมาใช้มาสคาร่ากันวันนี้อ้อใช้น้องวอลลุ่มบุ้มบุ้มนี่นะคะวิธีดัดนะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบโค้งงอแบบนี้แล้วเป็นรูปตานี้นะอ้อก็เอาวางไว้ที่ตาบนก่อนนะทุกคนอย่างนี้นะแล้วปัดแล้วเราก็หมุนตัวนี้ออกไปหมุนอย่างนี้ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนม้วนออกไปฟืบนี่ค่อยๆหมุนอีกฟืบออกไปแล้วก็เอาเนี้ยดันไปข้างล่างทุกคนเอาเนี้ยดันที่ไปที่โคนขนตาล่างนะเอ้ยโคนขนตาบนนั่นแหละแต่ว่าด้านล่างแล้วก็ค่อยๆรีดไปทีละเส้นปัดให้ได้เป็นแบบยิ่งทุกเส้นยิ่งดีทุกคนเนี่ยเป็นไงข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาไปจะอย่างนี้คือเหมือนแบบว่านั่นอ่ะข้างนี้ข้างนี้อยากให้ดูเป็นธรรมชาตินี่เป็นไงเราก็มาปัดขนตาล่างวิธีนะทุกคนก็คือหยีตาแบบนี้ให้มันแบบให้ขนตามันออกมาจากเบ้าตาใช่ป่ะแล้วก็แบบเขี่ยไปที่ปลายมันค่อยๆเขี่ยทุกคนอย่าคิดว่ามันยากมันไม่ยากก็เขี่ยที่ปลายตาเราอะตาเนี้ยปลายตาเราเป็นอย่างนี้ป่ะก็เขี่ยใครมันไม่ได้แบบถ้าใครแบบไม่มีขนตาจริงๆอะก็คือขนตาปกติเลยถ้าอยากแบบขนตาล่างแน่นๆนะคะเป็นอะไรที่เราต้องใช้สมาธินะทุกคนฝึกสมาธิได้สวดมนต์ได้ในระหว่างที่เราเขียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ทำแบบนี้จะอยู่ยาวไปจนถึงเป็นวันเลยนะสิ้นวันอ่ะก็คือยังไม่มีการเลอะเทอะใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าเออมันจะแบบหล่นอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเพราะว่าชีวิตนี้ใช้อะไรก็ไม่เคยรอดอ่ะพอเราหลังจากเราปัดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าเราก็ลงแป้งหรือว่าลงตัวอายแชโดว์อีกครั้งนึงโดยที่เวลาเราลงครั้งเนี้ยค่ะเราก็จะยัดเข้าไปข้างใต้นี่ข้างใต้เนี้ยข้างใต้ขนตาล่างอ่ะที่เราตัดไปแล้วอ่ะก็จะเป็นแบบนี้
โอเคสำหรับวันนี้นะใครมีข้อสงสัยหรือว่าแบบทำได้ไม่ได้ติดตรงไหนนะคะสามารถเม้นมาคุยกันได้นะจ๊ะวันนี้พี่ต้องไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะ